วีรศักดิ์โพสต์ถึงนาคอมหลังอาการทรุดน่าห่วงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววันหลังจากคุณไอซ์ณพัชรินทร์ลูกสาวของนาคอมชวนชื่นพร้อมแบงค์อธิกิจสามีเปิดใจอัปเดตอาการคุณพ่อที่ติดโควิด-19ก่อนอาการทรุดและตายวายท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ส่งเข้ามายังนาคอมและครอบครัวกันอย่างล้นหลามพร้อมขอความช่วยเหลือจากแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้มาช่วยพ่อด้วยสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่23เมษายนนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่เคยป่วยโควิดเข้าขั้นวิกฤตและรักษาตัวจนหายว่าจากที่ผมได้ติดตามข่าวและทราบว่าในการระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมากที่อาการเข้าขั้นวิกฤตซึ่งมีกรณีของคนวงการบันเทิงอย่างอาต้อยเศรษฐาและนาคอมโดยเมื่อวานข่าวรายงานว่านาคอมอาการทรุดลงบางท่านบอกว่าอาการคล้ายกับผมตอนที่ป่วยหนักทั้งยังทราบว่ามีผู้ป่วยที่อาการหนักกว่านาคอมหรือหนักกว่าผมและผู้ป่วยสูงอายุอีกจำนวนหลายรายจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งอาต้อยนาคอมและผู้ป่วยทุกท่านตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววันให้ท่านได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิดที่รอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทุกวินาทีได้มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคนที่เอาใจช่วยและส่งความปรารถนาดีผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอดและโรคทางเดินหายใจที่กำลังทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครผมจะคอยสนับสนุนทั้งการทำงานและปัจจัยอื่นเพื่อช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถครับหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ